أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في مآسيه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وحبيبه وخليله المجتدى وأرسل رسوله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا فدعا الناس إلى صراط الحق المستقيم عقيدة وشريعة عبادة وأخلاقا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله أكمل الخلق توحيدا وقال تعالى في كتابه العزيز العظيم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم صدق الله العظيم سوريكب سماجيكو ميكياتيكو ربك تن แน่นอนแล้วครับเราทุกคนยังคงยืนยันกันอยู่เสมอว่าพระองค์ของเราเป็นพระผู้เป็นเจ้าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นศาสนทูตแห่งพระองค์โดยการยืนยันของเราจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเรียนรู้พระบัญชาที่มาจากพระองค์แน่แล้วครับนั่นคืออัลกุรอานกุรอานนั้นเป็นธรรมนูญสูงสุดของผู้ที่ประกาศว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ามูฮัมมัดเป็นศาสนทูตไม่ว่าท่านจะอยู่หน้าที่ใดในโลกนี้หน้าที่ของท่านก็คือต้องเรียนรู้บัญญัติที่มาจากพระองค์เพื่อให้มันสมกับกาลิมาชาฮาดาที่ท่านได้เปล่งเสียงออกไปว่าอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้านั่นคือมีหน้าที่ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์ปฏิญาณว่ามูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตไหนล่ะครับท่านจะต้องเชื่อฟังสิ่งที่มูฮัมหมัดได้อธิบายได้ทั้งเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของมุสลิมทั้งหลายเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นถ้าอื่นจากอัลกุรอานและคำสอนรูปแบบจากท่านนบีแล้วมันไม่ใช่อัลอิสลามหรอกครับนะครับเราต้องรับรู้อย่างนี้ก่อนเพื่อที่ว่าเรานั้นจะได้ไม่ไปรับเอาอะไรต่อมีอะไรในที่มันเกิดขึ้นหรือที่เขาเล่าลือแล้วก็บอกว่ามันเป็นศาสนานะครับอย่างเช่นกะลิมะห์ชะฮาดะห์3ประโยคนี่นะครับเขาก็ยังบอกว่าเขาเป็นมุสลิมนบีไม่ได้สอนขนาดนั้นหรอกครับนบีสอนแค่2ประโยคเพราะฉะนั้นประโยคที่มันเกินมามันจึงไม่ใช่อิสลามไม่ว่าเขาจะบอกยังไงก็แล้วแต่ว่ามันไม่ใช่รูปแบบที่มูฮัมหมัดสอนเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นั้นท่านพยายามยึดให้มั่นยืนให้แน่นในการปฏิบัติของพวกท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่พระองค์ละอิบาดะห์ต่างๆจะเป็นที่ตอบรับนะครับแล้วกุรอานอ่านให้มากอ่านให้บ่อยนะครับท่านนบีบอกว่าอิกรออุลกุรอานฟินนะฮูยะติยามันกิยามะชะฟีอันลิอัศฮาบีนบีบอกว่าจงอ่านกุรอานวันกิยามะมันจะมาชะฟาอัตให้เจ้าของของมันเจ้าของของมันคือคนที่อ่านทำความเข้าใจปฏิบัติตามยึดมั่นนั่นเจ้าของมันนะครับเจ้าของมันไม่ใช่คนที่ซื้อมาไม่ใช่คนที่เอามันมาไว้บนหิ้งคนที่อ่านเรียนรู้ทำความเข้าใจปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะอยู่ณมุมใดของโลกใช้ภาษาอะไรของโลกแต่ว่าการใช้ชีวิตตามรูปแบบของอัลกุรอานนั้นท่านคือเจ้าของของมันนะครับแล้วสรรพสิ่งทั้งหลายบนหน้าดุนยานี้อัลลอฮ์บอกว่าสร้างให้กับพวกท่านขอละกอละกุมมาฟิลอัรดิญะมีอะมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้ในช่วงที่พวกท่านยังมีชีวิตอยู่บนหน้าดุนยานี้มันเป็นอามานะห์ชั่วคราวเท่านั้นหลังจากท่านได้จากโลกนี้ไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตกเป็นของคนข้างหลังเป็นของลูกของหลานต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นทรัพย์ที่ท่านครอบครองอยู่ท่านจะมอบให้กับ
คนที่เป็นมูนาฟิกกุฟาร์มุชริกก็นั่นหรือในเมื่อท่านทำอย่างนั้นไม่ได้แน่นอนท่านต้องอบรมสั่งสอนทำเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานที่กำลังจะเจริญเติบโตขึ้นมาอย่าให้เขาได้เห็นแนวความคิดของมนุษย์ด้วยกันยิ่งใหญ่กว่าบัญญัติของพระองค์อัลลอฮ์นะครับเอาละครับเราทำความเข้าใจต่อเนื่องจากเมื่อครั้งที่แล้วนะครับที่เราได้ผ่านมานะครับเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์บอกให้รู้ถึงสภาพของคนที่มันฝ่าฝืนดื้อดึงต่อพระองค์แม้กระทั่งลงโทษแล้วมันก็ยังไม่รู้ว่าอัลลอฮ์ลงโทษนะครับเช่นมีฝนตั้งเข้ามาอย่างหนาทึบมันก็บอกว่านี่คือความโปรดปรานที่อัลลอฮ์จะให้ฝนลงมากับพวกเราจริงๆแล้ว เราก็ได้รับรู้ว่าถ้าอัลลอฮ์ได้ให้ปริมาณมาเพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตเพื่อให้เกิดความชุ่มฉ่ำกับหน้าดุนยานี้ให้เป็น อาหารเครื่องดื่มกับสัตว์โลกแล้วก็เดรัจฉานทั้งหลายแล้วก็ให้กับมนุษย์เพราะนั้นท่านนบีเคยบอกว่าถ้าหากว่าสถานที่ที่มันแห้งแล้งโดยไม่มีเดรัจฉานนบีบอกว่าเราลันบาฮาอิมลามาตุมเตรุละมาตุมเตรุสมาถ้าไม่มีเดรัจฉานจากฟากฟ้าจะไม่ลงมาตุมติดแปลว่าฝนตกก็จะไม่มีฝนลงมาจากฟากฟ้ามันแปลว่าอะไรมันแปลว่าแม้ว่าพวกท่านจะฝ่าฝืนดื้อดึงแต่อันเนื่องจากเดรัจฉานอัลลอฮ์ก็ยังโปรดปรานให้และเราจะใช้ชีวิตแค่อาศัยริสกีเดรัจฉานหรือครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราต้องทำความเข้าใจว่านี่คืออัลลอฮ์โปรดปรานให้ปัจจัยยังชีพแต่ถ้าหากว่ามันมากจนเกินพอท่วมจนกระทั่งมิดต้นไม้มิดหลังคาบ้านมันคืออาซาบมันคืออาซาบครับเพราะฉะนั้นหากว่าท่านได้เห็นสภาพที่มันมีเมฆทึบที่จะลงกันที่จะกระหน่ำลงมาอย่างหนักหรือว่ามีพายุปนมาคือลมแรงๆนะครับท่านนบีสอนให้พวกท่านขอว่าอัลลอฮุมะอินนีอัสอาลุกะคอยรอฮาวะคอยรอมาฟีฮาวะคอยรอมาอุรสิลัดบีแล้วขอต่อไปว่าอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินชัรริฮาวะชัรริมาฟีฮาวะชัรริมาอุรสิลัดบีขอต่อพระองค์อัลลอฮ์ว่าข้าแด่พระองค์ข้าพระองค์ขอสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีๆที่มีมาในนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีๆของมันแล้วก็สิ่งที่ดีๆที่พระองค์ได้ส่งมันมาและขอการคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากความชั่วของมันความชั่วจากสิ่งที่มันมีมาในนั้นความชั่วจากสิ่งที่พระองค์ได้ส่งมันมานั่นคือสิ่งที่นบีบอกกับพวกเราสอนกับพวกเราไม่ใช่ฝนตั้งเข้าคึบคึมมาทึบมาลมแรงพายุแรงเราก็บอกว่านี่คืออะไรคนในยุคนั้นนะครับนบีบอกว่าพอมันเห็นอย่างนี้มันบอกว่าฮาซา ฮาซาอาริดุมมุมติรุนานี่เป็นการแสดงว่าเดี๋ยวฝนตกลงมาเมตตาเรามันบอกอย่างนั้นท่านนบีบอกว่าพวกนี้มันพูดอย่างนี้เห็นไหมครับโดยปราศจากความเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นสภาพอย่างนั้นต้องขอนะครับก็ถ้าอย่างไรก็เดี๋ยวขอเทปเขาไปแกะเทปเอาก็ได้นะครับหรือไม่ท่านก็ไปดูเขาโหลดลงในเน็ตให้นะครับดูอานะครับเวลาเมฆฝนทึบๆหรือมีพายุปนมานะครับขอว่าอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลุกะคอยรอฮาวะคอยรอมาฟีอาวะคอยรอมาอุรสิลัดบีอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินชัรริฮาวะชัรริมาฟีฮาวะชัรริมาอุรสิลัดบีนะครับนั่นแหละครับฝากกันเอาไว้เพื่อว่าเราจะได้ไม่ใช้ชีวิตอย่างกับยุคยาฮิลียะที่นบีเล่าให้ฟังว่า
มันไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอาซาบมาแล้วมันก็ยังไม่รู้อะไรเป็นตัวบ่งบอกว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับคนที่เรารักเกิดขึ้นกับคนที่เราให้การเคารพนับถือเรามองดูบ้างสิครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาปฏิบัติตัวอย่างไรเราปฏิบัติตัวอย่างไรนั่นเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทบทวนและปรับปรุงแก้ไขไม่ใช่ว่าเกิดแล้วเกิดอีกเกิดซ้ำเกิดซากก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้ปรับปรุงอะไรพอใครเขาถามบอกว่าเอ้ยมันก็เกิดด้วยกันทั้งนั้นแหละนี่คือคำพูดกุฟาร์เขาครับแต่เราต้องรับรู้ว่าเมื่อเกิดอะไรขึ้นเรียนรู้ทำความเข้าใจและปรับปรุงแก้ไขซะนะครับนี่คือสิ่งที่เราฝากกันไว้นะครับในช่วงต่อไปนะครับอายะในวันนี้ที่เราจะต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วที่พวกนั้นมันเห็นฝนตั้งเขามาแล้วมันก็พูดกันอย่างนั้นนะครับตามที่เราได้ทบทวนไปนะครับในวันนี้นะครับอัลลอฮุซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะฮีมฟะซัรฮุมฮัตตายูลากูยามะฮุมัลลซีฟีฮิยุซอะกูนอัลลอฮ์บอกกับท่านนบีบอกว่ามุฮัมมัดถ้าอย่างนั้นแล้วก็ปล่อยพวกมันเถอะซัรฮุมนะครับมาจากวะซะรอยะซีรุนะครับอัลลอฮ์บอกมุฮัมมัดถ้าอย่างนั้นแล้วก็ปล่อยพวกมันไปเถอะปล่อยพวกมันไปจนกว่าพวกมันจะได้พบจะได้เจออยู่แล้วกูมูลาก็นะครับจนกว่าพวกมันจะได้พบจะได้เจอยามะฮุมุลละซีฟีฮิยุซอะกูนในวันที่พวกมันนั้นสลบเหมือดแล้วก็สิ้นใจไปในที่สุดนะครับนั่นหมายถึงวันเกียร์มาอัลลอฮ์บอกว่าในเมื่อบอกกันไม่รู้เรื่องแล้วก็สอนกันไม่รู้เรื่องแล้วก็เตือนกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ต้องปล่อยกันไปผมเคยบอกแล้วว่าภาษาวัยรุ่นบอกว่าคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องก็คือต้องใส่คอนเวิร์ตทางใครทางมันวัยรุ่นก็บอกอย่างนั้นแต่ในนี้คืออัลลอฮ์ได้บอกให้รู้ว่ามุฮัมมัดเต็มที่แล้วก็ต้องปล่อยมันไปอัลลอฮ์เตือนในอายะห์อื่นนะครับฟาลาตะกูนันมินันญาฮิลินเจ้าจงอย่าเป็นหนึ่งในบรรดาคนญาฮิลหมายความว่าอะไรล่ะครับบอกกันแล้วเตือนแล้วมันไม่เอาแล้วก็อยู่เห็นจะๆแล้วยังมุดหัวจมอยู่กับมันเนี่ยมันไม่ได้ครับอัลลอฮ์ถือว่านั่นคือหนึ่งในพวกยาเห็นเพราะเรายังจมอยู่กับคนยาเห็นได้ดังนั้นบอกกันแล้วเตือนกันแล้วไม่เอานี่ให้แยกตัวออกนะครับในหะดีษนบีเล่าให้รู้ว่าลัมมาวะกออัตบะนูอิสราเอลฟินมาอาซีฟะนะฮัดฮุมอุลามาฮุมฟะลามยันตะฮูฟะญาลัสฮุมฟีมะญาลิซิฮิมวะลาอันัลลอฮนบีบอกว่าเมื่อบะนีอิสราเอลได้กระทําความชั่วขึ้นอุลามาของเขาก็ได้มาห้ามเขาพวกเขาก็ไม่เลิกอุลามาก็ของเขาก็มากินมาอยู่กับเขาเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็ละนะพวกเขาทั้งหมดสาปแช่งพวกเขาทั้งหมดมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเมื่อทำความชั่วต้องบอกกันบอกกันเตือนกันชี้แจงกันห้ามปรามกันไม่เอาเราก็ต้องถอยออกไปครับจะไปร่วมอยู่กับเขาไม่ได้นะครับในซูเราะห์ฮูดอายะห์ที่113บอกว่าวะลาตัรกะนูอิลัลลซีนะซอลามูตัรกะนูนี่มาจากคำว่ารุกนุนที่แปลว่ามุมอัลลอฮ์บอกอย่าไปเข้ามุมซอลามูแปลว่าอะไรแปลว่าอย่าไปร่วมอยู่กับไอ้พวกที่มันซอลามูซอลามูคือใครก็ได้ที่มันละเมิดบัญญัติฝ่าฝืนมุชริกกุฟฟาร์มุนาฟิกกล่าวกะลิมาชะฮาดะห์ไม่ทำตามคำสอนนะครับอาศัยคำว่าอิสลามหากินไปวันวันหนึ่งมันไม่ได้นะครับนั่นคือพวกซอลามูเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกนะครับอัลลอฮ์บอกว่าฟะซัรฮุมฮัตตายูลากูยามะฮุมุลละซีฟีฮิยุซอะกูนถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยพวกมันไปจนกว่าจะไปถึงวันกิยามะห์ที่มันต้องสลบเหมือดแล้วก็ตายไปในที่สุดนะครับนักอธิบายบอกว่าเป็นวันที่อัลลอฮ์ใช้ให้มาลาอิกะห์เป่าสังนะครับในซูเราะห์ซุมัรครับอายะห์ที่68อัลลอฮ์บอกว่าวันนุฟิคอฟิซูรแล้วสังก็ได้ถูกเป่าขึ้นฟะซาอิกะมัมฟิสซะมาวาติวะมัมฟิลอัรฎอิลลามันชาอัลลอฮ์เมื่อสังได้ถูกเป่าขึ้นแล้วคนที่อยู่ในฟากฟ้าคนที่อยู่ในหน้าแผ่นดินนะครับก็สอยคือสลบเหมือดสิ้นชีวิตไปนะครับแล้วก็ในอายะห์บอกว่าอิลลามันชาอัลลอฮ์
นอกจากผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เท่านั้นมันแปลว่าสรุปทั้งหมดไหมถ้าอูมูมี่ก็คือทั้งหมดคูซูซี่ก็คือเฉพาะบุคคลที่อัลลอฮ์ยกเว้นให้ทำหน้าที่เห็นไหมครับเพราะว่ามันฟิสซามะวะมันฟิลอัรฎ์อิลลามันชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ใช้คำว่าฟาซออิกได้สรุปเบือดลงไปใครมันฟิสซามะใครมันฟิลอัรฎ์อิลลามันชาอัลลอฮ์นอกจากผู้ที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์เพราะฉะนั้นจากตรงนี้อายะห์กุรอานยืนยันว่ามันไม่เอาก็ปล่อยมันไปเถอะจนกว่าจะถึงวันกิยามะห์นั่นแล้วพวกมันก็จะสลบเหมือดไปโดยไม่อะไรโดยไม่ทันตั้งตัวนะครับไม่ทันตั้งตัวไม่ทันที่จะแก้ตัวนะครับนั่นคือรอไปจนกว่าจะถึงวันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าบอกกันแล้วเตือนกันแล้วไม่เอาแล้วเราก็ต้องแยกออกมาจากคนชั่วนะครับแล้วก็อัลลอฮ์บอกว่าจนกว่าจะถึงวันนั้นของมันนะครับยาวมาลายุกนี่อันหุมไกดุหุมใช่วลาหุมยุนสรุนอัลลอฮ์บอกมันเป็นวันที่ไอ้เล่เหลี่ยมกลโกงกลเม็ดต่างๆของพวกมันไม่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับพวกมันได้เลยแม้แต่อย่างเดียวยาวมาลายุกนี่อันหุมไกดุหุมใช่แม้แต่อย่างเดียวไม่เอื้ออำนวยประโยชน์อันใดให้กับมันเลยอัลลอฮ์บอกว่าวะลาฮุมยุนซะรุนและพวกมันจะไม่ได้รับการช่วยเหลือได้มันจะรับไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นจากอายะห์กุรอานบอกว่าไอ้เล่เหลี่ยมบนหน้าดุนยานี้ที่มันวางเหลี่ยมวางกลเม็ดต่างๆเพื่อที่จะเล่นงานนบีเล่นงานซอฮาบะห์วันนั้นไอ้เล่เหลี่ยมของมันไม่มีมาเลยสักชนิดนึงนึกไม่ออกวางแผนไม่ได้ทำอะไรไม่เป็นเพราะฉะนั้นบนหน้าดุนยานี้สติปัญญาที่มีมาคืออัลลอฮ์ให้อย่าลืมว่าทุกส่วนของร่างกายเป็นของอัลลอฮ์วันกิยามะห์อัลลอฮ์จะเอาสติปัญญาของเขาไปปล่อยให้เขามีเขากับตัวของเขาวิญญาณของเขาที่จะต้องรับผิดชอบในการกระทำของเขาเพราะฉะนั้นเล่ห์เหลี่ยมอันใดช่วยเหลือเขาไม่ได้เลยวันนั้นไม่มีอะไรที่จะช่วยเขาได้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ของเขาไม่ว่าจะเป็นลูกหลานของเขาที่เขาหวังนักหนาว่ามันอาจจะช่วยเขาได้วันนั้นไม่มีใครช่วยใครได้เห็นไหมครับนอกจากลูกหลานของท่านที่เป็นคนซอและเท่านั้นนี่คือบุคคลที่อัลลอฮ์ยกเว้นอัลลอฮ์ยกเว้นให้กับลูกหลานของเขาที่เป็นมุมินที่เขาสามารถขอให้กับบรรพบุรุษของเขาสามารถขอให้กับภรรยาของเขาสามารถขอให้กับลูกๆของเขาได้นะครับที่เราได้ผ่านกันมาแล้วนั่นนะครับเพราะฉะนั้นในสุรชูอะรอในสุรชูอะรอนะครับอายะที่88อัลลอฮ์บอกว่ายอมลายัมฟาอุลายัมฟาอุมาลุนวะลาบะนูนอิลลามันอัตัลลอฮ์บิกอลบินซะลีมอิลลามันอัตัลลอฮ์บิกอลบินสลีมขึ้นต้นว่าย่อมลายัมฟะอุมาลุนวะลาบะนูนมันเป็นวันที่ลายัมฟะไม่มีอะไรที่จะให้ประโยชน์มาลุนวะลาบะนูนเป็นวันที่ทรัพย์สมบัติของเขาลูกหลานของเขาไม่สามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ใดๆให้กับพวกเขาได้เลยอิลลามันอัตัลลอฮบิกอลบินสลีมนอกจากคนที่กลับไปสู่พระองค์อัลลอฮ์กลับมาหาอัลลอฮ์ด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์เท่านั้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวันกิยามะห์ทำอะไรไว้อาซาบคืออาซาบครับอาซาบคืออาซาบหลังจากการขอของลูกหลานท่านก็จะได้พ้นจากอาซาบคือขั้นต้นเจออาซาบก่อนทำชั่วไม่ได้แปลว่าลูกหลานซอและขอแล้วท่านรอดเลยไม่ท่านต้องเจออาซาบที่ได้ทำเอาไว้บนหน้าดุนยานี้ก่อนแล้วการขอของลูกหลานจะช่วยผ่อนเบาจากอาซาบของท่านแล้วอัลลอฮ์ก็จะอนุมัติให้เขาได้เข้าสวรรค์หลังจากอาซาบแล้วหลังจากอาซาบแล้วเพราะฉะนั้นมันจะต่างกันกับการที่ชายคนหนึ่งทุ่มเทชีวิตบนหน้าดุนยาเพื่อวิถีทางของพระองค์อัลเลาะห์เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับดุนยานี้
ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเราพวกพ้องของเราหรือใครๆที่เขาสามารถที่จะรับบัญญัติของพระองค์แล้ววันกิยามะห์อัลเลาะห์บอกว่าวะบัชชิริลลซีนาอามะนูวะอามิลุศอลิฮาติอันนะละฮุมญันนาตแจ้งกับคนพวกนี้สิแจ้งข่าวดีกับพวกเขาสิว่าพวกเขาจะได้รับสวรรค์เป็นเครื่องตอบแทนอันนั้นมุบาชะเราะตันโดยตรงเลยสำหรับมุมินที่ยืนหยัดซึ่งมันจะต่างกับคนที่กล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์แล้วใช้ชีวิตอะไรก็ได้บนหน้าดุนยานี้นะครับอัลเลาะห์ห้ามเรื่องดอกเบี้ยมันก็บอกว่าดอกเบี้ยน่ะห้ามเอานะแต่ว่าให้ได้เอามาจากไหนนบีบอกว่าพระองค์อัลเลาะห์นั้นละนะละนะใครอากิลุริบาวันมุอักกะละวะชาฮิดัยอัลเลาะห์ละนะคนเอาริบาคนให้ริบาพยานอีก2คนเอาแล้วคนไหนล่ะครับที่มันบอกว่าให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นสภาพอย่างนี้ท่านอย่าไปหลงกับคำพูดของมนุษย์ที่เขาออกวิทยุออกโทรทัศน์ท่านต้องเรียนรู้ด้วยตัวของท่านเองเพราะวันกิยามะห์ท่านจะไปบอกกับมลาอิกะห์ว่าไม่รู้สิผมได้ยินไอ้จานนั่นมันว่านี่มันไม่รับผิดชอบหรอกครับตัวของมันก็ต้องเจออาซาบเพราะฉะนั้นตรงนี้นั้นหน้าที่ของพวกท่านก็คือเรียนรู้เองยึดมั่นปฏิบัตินะครับใครที่เขาสอนเพื่อหาผลประโยชน์ท่านคงฟังออกนะครับเราก็โตๆกันแล้วทางนั้นนะครับออกรายการไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์หาสปอนเซอร์หาพวกพ้องนะครับบางคนขายเสามัสยิดราคาเท่านั้นเท่านี้ขายพื้นที่จะปูตารางเม็ดละท่านครับนบีบอกว่ายาดุลอุลยาค่อยรุลมินยาดิสซุฟลามือสูงประเสริฐกว่ามือต่ำนบีบอกว่าผู้ที่ให้นั้นประเสริฐกว่าผู้ที่ขอทานมันเป็นสำนวนของผู้ดีที่เขาเรียนรู้กันว่านบีห้ามขอทานแล้วเราลองคิดดูสิครับอาศัยบ้านอัลลอฮ์ขอทานอัลลอฮ์คิดได้อย่างไรใช้ส่วนไหนของร่างกายคิดถ้าท่านจะทำมัสยิดท่านประกาศไปเลยมีโครงการจะทำมัสยิดอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วเงินที่จะมามันขึ้นอยู่กับการศรัทธาของแต่ละคนเขาจะให้ไม่ให้เขาไว้ใจท่านไม่ไว้ใจท่านอาจจะไม่ให้มันเรื่องของการศรัทธาไม่ใช่เรื่องของการเอากระป๋องมาตั้งท่านลงทางใต้ที่ครับหลายๆมัสยิดทำตู้เอาไว้สำหรับหยอดไม่นะครับอย่าอาศัยบ้านของอัลเลาะห์ขอทานเพราะฉะนั้นประกาศว่าอัลเลาะห์เป็นเจ้ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตหน้าที่คือการเรียนรู้เพราะนั้นคนพวกนี้นั้นอัลเลาะห์บอกว่ายาวมาลายัมฟะอูมาลุนวะลาบานูนอิลลามันอัตัลลอฮะบิกอลบินซะลีมต้องกลับสู่พระองค์อัลลอฮ์ด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์ต่อพระองค์เท่านั้นเราอย่าได้หวังว่าจะสร้างสมไอ้นั่นจะทำไอ้นี่เพื่อชื่อเสียงท่านครับเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วไอ้ที่เขา3ชั้นของผู้ชาย5ชั้นของผู้หญิงห่อเองไม่ได้นะครับ3ชั้นน่ะเขาห่อให้แล้วจะอะไรกันนักหนากับเรื่องดุนยานี้นะครับ3ชั้นน่ะไม่ใช่เอามาสวมเอามาใส่พาไปเองไม่เขาห่อให้เขาห่อให้ที่มีไปถ้าไม่ห่อแล้วมีอะไรติดตัวไปบ้างนายลองว่าสิเพราะนั้นทบทวนดูให้ดีนะครับว่าไอ้สมบัติบนหน้าดุนยานี้เนี่ยกับการที่เราจะกลับไปหาพระองค์อัลเลาะห์เตรียมเสบียงอะไรนะครับในกุรอานบอกว่าตะซาวดูฟะอินนะค่อยรอดซาดิตักวาจงเตรียมเสบียงเถิดเสบียงที่ดีคือการตักวาเห็นไหมครับนั่นคือสิ่งที่อัลเลาะห์บอกกับพวกเราเพราะนั้นอัลเลาะห์บอกว่าไม่มีอะไรที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้วะลาฮุมยุนซะรูนว่าอินดัลลาดีนะซอลามูอาซาบันดูนะซาลิกอัลลอฮ์บอกว่าและแน่นอนสำหรับพวกซอลามูเนี่ยยังมีอาซาบอื่นจากนี่อีกอื่นจากนี่คืออื่นจากอาเคโรฮ
ันแปลว่าอะไรนี่คือคุยเรื่องอาซาบของอาคิเราะห์ใช่ไหมล่ะครับในอายะห์นี้อัลลอฮ์บอกพวกเหล่านี้ยังมีอาซาบอื่นจากนี้อีกอื่นจากนี้คืออื่นจากอาคิเราะห์นี้มีตอนไหนมีตอนบนหน้าดุนยานะครับเพราะฉะนั้นอาซาบที่เกิดแล้วบนหน้าดุนยาที่ประสบกับใครบ้างคนนั้นบ้างคนนี้บ้างเคยทบทวนดูไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดกับคนที่เรารักไหมเกิดกับครอบครัวเราไหมเกิดกับพ่อแม่ของเราไหมเกิดกับลูกๆของเราไหมเกิดกับพี่น้องของเราไหมทบทวนไหมครับนะครับถ้าหากว่าท่านจำซูเราะห์ซัจดะห์นะครับวะลานูซีกอนนัลลาซีวะลานูซีกอนวะลานูซีกอนนะฮุมมินัลอะซาบิลอัดนาดูนัลอะซาบิลอักบัรละอัลลอฮุมยัรญิอูนวะลานูซีกอนนะฮุมมินอาซาบิลอัดนาถ้าอัลลอฮ์บอกว่าแน่นอนเราจะให้พวกเขาได้ลิ้มรสอาซาบอัดนาอาซาบอันใกล้นี้ดูนั่นอาซาบิลอักบัรโดยที่ไม่ใช่อาซาบอันใหญ่ให้เจออาซาบบนดุนยานี้ก่อนที่จะไปเจออาซาบในวันอาคิเราะห์อันยิ่งใหญ่นู้นเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านวะลานูซีกอนนะฮุมมินัลอาซาบิลอัดนาดูนัลอาซาบิลอักบัรละอัลลอฮุมยัรญิอูนوَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ Allah บอกว่าใครมันจะเลวไปยิ่งกว่าที่ Allah เตือนพวกมันด้วยองค์การต่างๆของเราแล้วมันกลับหันหลังให้อาริษหันหลังให้ Allah บอกอินนามินัลมุจริมีนมุนตะกิมูนอัลลอฮ์บอกแน่นอนเราจะจองล้างจองผ่านไอ้พวกทำลายศาสนาของพระองค์มุนตะกิมอินติกอมแปลว่าชำระโทษแปลว่าจองล้างจองผ่านแปลว่าติดตามชำระโทษมันแปลว่าอัลลอฮ์ไม่ปล่อยนะครับท่านอย่าไปคิดว่าคงมีทักช่วงนรกมนุษย์มันเยอะไม่รู้จะกี่ล้านมาลาอิกะห์คงเผลอบ้างภาษาง่ายๆเลยครับอย่าคิดแบบนั้นเมินซะเถอะนะครับดังนั้นหน้าที่ของเรานะครับต้องเรียนรู้จดจำอัลลอฮ์บอกแล้วว่าไม่ใช่เฉพาะอาซาบแค่ดุนยานี้เท่านั้นว่าอินนัลลซีนะซะละมูอาซาบันดูนะซาลิกมีอาซาบอื่นจากนี้อีกอื่นจากนี้คืออื่นจากอาคิเราะห์มันแปลว่าเจอบนหน้าดุนยานี้ไปก่อนแล้วไปเจออาคิเราะห์อีกรอบนึงนะครับوَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ แต่ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่นั้นไม่รู้لَا يَعْلَمُونَ ไม่เรียนรู้ไม่ทำความเข้าใจทำเป็นไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาได้ยินอายะห์กุรอาน บางคนเขาปวดใจครับปวดใจถึงกับบอกว่านี่มันเรียนมาทำไมเรียนมาเพื่อเอาอายะห์กุรอานมาด่าพี่ด่าน้องพี่น้องนะครับคนในยุคของนบีชุเอฟบอกกับนบีชุเอฟว่าเล่าลารหติกเล่ารหตักละระยำเนกถ้าหากว่าไม่มีพี่น้องของเจ้านะเราขว้างเจ้าตายไปแล้วไอ้พวกนั้นมันบอกกับนบีชุเอฟแบบนั้นนบีชูเอฟถามว่าอารอฮ์ตีอาอัซซาอะลัยกุมมินัลลอฮ์มันถามนบีชูเอฟถามพวกมันว่าเดี๋ยวนี้นะพี่น้องกูนะยิ่งใหญ่กว่าอัลลอฮ์ไปแล้วหรือเห็นไหมครับคำว่าพี่น้องอยู่ในขอบเขตว่าละเมิดบัญญัติอัลลอฮ์ไหมนะครับซัยยิดกุตุบครับถูกพวกที่เขาไม่ชอบการปกครองด้วยกุรอานและหะดีษสั่งฆ่าเพราะซัยยิดกุตุบแกเรียกร้องให้ปกครองบ้านเมืองด้วยกุรอานและหะดีษนะครับซัยยิดกุตุบบอกว่าศิลาตุตตักวาอัชดดุวอักวามินศิลาติดดัมแกบอกสายสัมพันธ์ในด้านการตักวาการในด้านการยึดมั่นถือมั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์สายสัมพันธ์ในด้านนี้แกบอกว่าแข็งแกร่งแน่นเหนียวยิ่งกว่าสายสัมพันธ์ในด้านสายเลือดศิลาตุตักวาอัชดดุวอักวามินศิลาติดดัม
เห็นไหมครับนั่นคือคนที่เขามีความเข้าใจในบัญญัติของพระองค์ท่านอย่าเสลอเอาคำว่าพี่น้องมาเหนือกุรอานเหนือบัญญัติอัลลอฮ์นบีชูเอฟถามมาแล้วพวกพ้องของเขาอารอฮตีอาอัซซาลัยกุมมินัลลอฮ์เดี๋ยวนี้ญาติกูยิ่งใหญ่กว่าอัลลอฮ์ไปแล้วหรือที่มึงพูดกันเนี่ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องรับรู้นะครับนั้นอัลลอฮ์บอกว่าพวกซาลามูจะต้องเจออาซาบอื่นจากวันอาคิเราะห์คือเจอดุนยาก่อนวะลากินนะอักษรฮุมลายะลามูแต่ว่าพวกเขาส่วนใหญ่นั้นไม่รู้ถ้าเราจะบอกว่าก็มึงว่าของมึงถูกของมึงไม่เห็นมีกี่คนเลยคนอื่นเขาตั้งเยอะเห็นไหมนี่คือคำพูดที่เขาจะเอามาลบล้างบัญญัติของอัลลอฮ์ท่านเปิดไปเลยในกุรอานนี่แหละครับซูเราะตุลอันอามอายะที่116เอ้าอัลลอฮ์บอกอะไรอัลลอฮ์บอกว่าวะอินตุติอักษรมันฟิลอัรดิยุดิลลูกะอันซะบีลิลลาอียัตตะบิอูอิลลัซันอัลลอฮ์บอกว่าหากว่าพวกท่านไปตออะฮ์กับคนส่วนใหญ่บนหน้าดุนยานี้พวกนั้นมันจะลากท่านออกไปจากทางของพระองค์อัลลอฮ์วะอินตุติมันอักษรฟิลอัรดิยุดิลลูกะอันซะบีลิลลาทำไมอัลลอฮ์บอกว่าอียัตตะบิอูนอิลลัซันเพราะว่าพวกนี้มันไม่ได้ปฏิบัติตามอะไรนอกจากความคิดนึกว่าซันคาดเอาว่าน่าจะศึกษาว่าอะไรก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ตัวบทเห็นไหมครับนั่นแหละครับคือที่อัลลอฮ์บอกว่าวะอินตุติอักษรมันฟิลอัรดิยุดิลลูกะอันซะบีลิลลาห์นะครับพวกนี้มันเป็นอย่างนี้เวลากินนะอักษรฮุมลายะละมูลส่วนใหญ่มันไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นอย่าไปตามนักไก่คนส่วนใหญ่บนหน้าดุนยานี้นะครับถ้าเราจะเอาส่วนใหญ่มุสลิมมีกี่ล้านครับในประเทศไทยทำไมไม่เอาตามกุฟาร์เข้าไปเลยล่ะเยอะกว่าไม่ใช่หรอนะครับหลายคนจะพูดอย่างนี้ว่าถ้าของมึงถูกทำไมพวกเขาเยอะกว่ามึงนะครับดูกุรอานบ้างนะครับอัลลอฮ์บอกว่าวัสบิดลิฮุบบิร็อบบิกฟะอินนะกะบิอายุนินะมุฮัมมัดเจ้าจงอดทนต่อหุกมของอัลลอฮ์กับการตัดสินของพระองค์กับการพิพากษาของพระองค์มุฮัมมัดเจ้าจงอดกั้นอดทนต่อคำพิพากษาของพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าฟะอินนะกะบิอายุนินะเจ้าน่ะอยู่ในการดูแลของเราบิอายุนด้วยสายตาก็คืออยู่ในการดูแลของเราสาเหตุจากอะไรครับสาเหตุจากพวกวงญาติของท่านนบีฝ่าฝืนดื้อดึงอัลลอฮ์ก็ลงโทษพวกเขาโทษบนหน้าดุนยาช่วงนั้นอัลลอฮ์ให้แห้งแล้ง7ปีไม่มีอะไรกินครับเจอซากสัตว์เอามาต้มซากสัตว์แห้งแล้งขนาดนั้น7ปีนั่นคืออาซาบท่านนบีขอต่ออัลลอฮ์นบีร้องไห้ทั้งที่สอนมันแล้วไม่เอามันฝ่าฝืนมันต่อต้านทำทุกอย่างเพื่อขับไล่นบีเพื่อเข็นฆ่าท่านนบีเอาทุกอย่างเสร็จแล้วพออัลลอฮ์ลงอาซาบนบีก็ยังรักพวกมันละมาขออัลลอฮ์บอกว่าอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตมุฮัมมัดเจ้าไม่สามารถฮิดายะห์ให้กับใครได้แม้ว่าจะเป็นคนที่เจ้ารักนักรักหนาก็ตามเห็นไหมครับเพราะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าอินฮุกมอิลลาลิลลาห์บนหน้าดุนยานี้สำหรับคนประกาศว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตมันไม่มีฮุกมใดๆนอกจากของอัลลอฮ์เท่านั้นอินฮุกมอิลลาลิลลาห์ในสุรมาอิดาอายะห์ที่50อัลลอฮ์บอกว่าวะมันอะห์ซะนุมินัลลอฮิฮุกมาลิกาวมียูกินูนอัลลอฮ์บอกสำหรับเก้ามินยูกินูนสำหรับคนที่ยะเกนท่านรู้นะครับยะเกนสำหรับคนที่ยึดมั่นถือมั่นต่อพระองค์อัลลอฮ์มันจะมีหุกมของใครคนใดเหนือกว่าหุกมของอัลลอฮ์อีกหรือว่ามันอัห์ซะนุมินัลลอฮิฮุกมาลิกาวมียูกินูนเราแปลจากข้างหลังมาเลยครับลีกาวียูกินูนสำหรับคนที่ยะเกนต่ออัลลอฮ์แล้วจะมีใครคนใด
ที่มันจะมีฮุกมดีไปกว่าฮุกมของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นการประกาศว่าเราเป็นเจ้ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตท่านต้องยึดมั่นตามฮุกมของพระองค์นี้นะครับจากอายะห์กุรอานจากอัลหะดีษนะครับวะซับบิห์บิฮัมดิร็อบบิกะฮีนะตะกูนและจงสดุดีต่อพระองค์อัลลอฮ์ด้วยการกล่าวสรรเสริญนะครับต่อพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าฮีนะตะกูมขณะที่เจ้าลุกขึ้นนะครับนักอธิบายบอกว่าฮีนะตะกูมตะกูมุลลิอามะวะตะกูมุอิลัสศอลาขณะที่เจ้ายืนขึ้นโดยทั่วๆไปแล้วก็ยืนขึ้นเพื่อการละหมาดตอนนี้ยืนขึ้นเพื่อโดยทั่วๆไปเช่นท่านได้นั่งอยู่สถานที่แห่งหนึ่งพอท่านจะลุกขึ้นไปเขาบอกว่าซับเบียใช่ไหมสะดุดีใช่ไหมท่านก็กล่าวคำว่าซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อลุกขึ้นจากสถานที่นั้นเวลาท่านนอนอยู่ท่านลุกขึ้นจากที่นอนซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะดะมาอะมาตะนานะครับท่านลุกขึ้นจากสถานที่ประชุมที่เราประชุมกันอยู่แล้วเราก็ลุกขึ้นจากสถานที่ประชุมนะครับก็ให้เรากล่าวว่าซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะวะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลนี่คือลุกขึ้นจากที่ประชุมส่วนการลุกขึ้นจาก ลุกขึ้นไปละหมาดนะครับฮินะตะกูมฮินะตะกูมอิลัสศอลาลุกขึ้นไปละหมาดเราก็ไปดูในอิสรอที่บอกว่าอะกิมิศศอลาตะลิดูลูกิชัมซิอะกิมิศศอลาลิดูลูกิชัมซิอิซากอสกิลไลวะกุรอานันฟัจรนะครับก็คือจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาดช่วงที่ตะวันคล้อยจนกระทั่งพบค่ำตะวันคล้อยคือบ่ายกับอัสรพบค่ำคือมักริบกับอิชาวะกุรอานันฟัจรและในตอนละหมาดฟัจรทำไมไม่ใช้ศอลาตุลฟัจรทำไมใช้กุรอานันฟัจรเราเคยอธิบายกันแล้วว่าคำว่ากุรอานันฟัจรก็คืออะไรละหมาดฟัจรละหมาดซุบฮ์นะครับคือมันจะก่อนจากซุบฮ์นิดหน่อยนะครับซุบฮ์ก็คือออกแสง เริ่มขาวๆมากแล้วแต่ตอนฟัจรก็คือกำลังเริ่มสีนวลๆเปลี่ยนจากดำมาเป็นขาวกำลังนวลๆเทาๆนั่นเรียกว่าฟัจรนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงละหมาดฟัจรคำว่าวะกุรอานันฟัจรคืออะไรคือให้อ่านกุรอานในเวลาฟัจรอ่านยาวๆนะครับนักวิชาการบอกว่าฟัจรอย่างน้อยๆให้ได้สักสองหน้าสำหรับรอกอัตแรกนะครับส่วนรอกอัตที่สองก็ให้มันน้อยกว่ารอกอัตแรกก็แล้วกันถ้าท่านอ่านรอกอัตแรกสามรอกอัตที่สองท่านก็อ่านได้เยอะนะครับแต่ว่าอย่าให้มันมากกว่ารอกอัตแรกก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่บอกว่าอะกิมิศศอลาตลิดูลูกิชัมซิอิซากอสกิลไลลวะกุรอานัลฟัจรนะครับจากอายะห์กุรอานในซูเราะห์อิสรออายะที่78นะครับอายะที่78วะมินัลไลลิฟะซับบิหและจากกลางคืนนั้นให้ท่านสดุดีอันนี้คือเรื่องกิยามุลเลนนะครับอายะที่79ในซูเราะห์อิสรอต่อจากเมื่อสักครู่นี้วะมินัลไลลิฟะตะฮัจญัดบิหนาฟิลาตันลักและจากในช่วงกลางคืนให้ท่านตะฮัจญุดตะฮัจญุดแปลว่าบัซลัลยุห์ดะมินันนอมคือใช้ความมุมะนะลุกขึ้นจากการนอนเพื่อมาละหมาดนะครับฟัตวะมินัลไลลิฟะตะฮัจญัดบิหนาฟิลาตันลักลุกขึ้นมาเพื่อการละหมาดตะฮัจญุดมันเป็นส่วนที่เพิ่มพูนให้กับพวกท่านทั้งหลายนะครับมันเป็นรางวัลพิเศษแทนที่จะนอนอุตตุหลายๆคนนะครับอายุก็มากแล้วเขาเคยบ่นให้ผมฟังว่านอนไม่หลับไม่รู้จะทำยังไงพลิกไปพลิกมาถามจริงๆมึงจะพลิกไปพลิกมาทำไมนอนไม่หลับตะแบงทำไมลุกขึ้นไปอาบน้ำละหมาดมาละหมาดมากิยามุลเลนทำไม่ได้หรือไงดีกว่าจะมานั่งบ่นนะครับบางคนลุกขึ้นมาแล้วก็ปาดเหงื่อร้อนจังนอนก็ไม่หลับไม่หลับก็ละหมาดสิไม่หลับก็นะครับเพราะฉะนั้นวะมินัลไลลิฟะซับบิหในช่วงกลางคืนและจากส่วนใดส่วนหนึ่งของกลางคืนมินัลไลไม่ใช่แปลว่าจากทั้งคืนส่วนใดส่วนหนึ่งจากกลางคืนนะครับนบีบอกว่าในช่วงในซุลุสุลอะคือในช่วงสุดท้ายนะครับคือจากตีสองขึ้นไปนะครับถ้านอนไม่หลับแล้วก็ลุกขึ้นมา
อาบน้ำละหมาดให้มันดีที่สุดให้มันสดชื่นแล้วก็ละหมาดกิยามุลเลนนะครับวะอิดบารัสวะอิดบารันนูยูมนะครับ แล้วก็หลังจากที่ดวงดาวได้เคลื่อนคล้อยไปแล้วนะครับเราเคยผ่านสำนวนอย่างนี้มาในอายะที่40ซูเราะห์กอฟวะมินัลไลลิฟะซับบิฮุวะอัดบารัสสุญูดอัดบารัสสุญูดคือหลังจากการสุญูดนักวิชาการบอกว่านั่นคือหลังจากการละหมาดฟัรดูนะครับเพราะฉะนั้นหลังฟัรดูมันมีรอวาติบใช่ไหมนั่นคือเขาบอกว่าวะอัดบารัสสุญูดนักวิชาการเขาอธิบายอย่างนั้นพอมาตรงนี้บอกว่าวะอิดบารันนูยุมหลังจากที่เดือนดาวได้เคลื่อนคล้อยไปแล้วก็คืออะไรก็คือเข้าเวลาซุบฮ์แล้วก็เข้าเวลาฟัญญัตแล้วก็จะได้เวลาละหมาดแล้วตอนนั้นแสงสว่างมันเริ่มขึ้นมาดวงดาวต่างๆมันเริ่มหมดลงไปเคลื่อนคล้อยไปนะครับตอนนี้อิบนุอับบาสแกบอกว่า สำหรับอายะนี้นั้นท่านนบีบอกว่าอิบนุอับบาสเล่าว่าท่านนบีสอนว่านะครับอันอิบนุอับบาสรอฮิยัลลอฮุอันฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิบนุอับบาสเล่าว่าท่านนบีสอนว่าอิดบารันนูญูมรักอะตานกับลัลฟัจร์อิดบารัสสุญูดรักอะตานบะดัลมักริบอิบนุอับบาสบอกว่าท่านนบีสอนว่าอิดบารันนูญูมคือ2รอกอะตก่อนฟัจร์คือมีซุนนะห์ก่อนฟัจร์นั่นนะครับแล้วก็อิดบารัสสุญูดก็คือ2รอกอะตหลังจากมักริบนักวิชาการบอกว่าคำว่าหลังจากมักริบมันเป็นรอมส์เป็นตัวอย่างมักริบเป็นฟัรดูเพราะฉะนั้นหลังจากฟัรดูนั้นมีอะไรมี2รอกอะต2รอกอะตนอกจากซุบฮ์ที่มีตอนมีก่อนซุบฮ์นะครับนอกจากฟัจร์เพราะฉะนั้นในหะดีษที่นบีบอกว่า รอกอะตันฟัจร์ค่อยรุนมินัดดุนยาวะมาฟีฮา2รอกอะตก่อนฟัจร์คือซุนนะห์ก่อนซุบฮ์ที่เราเรียกกันอยู่ดีกว่าใดๆในหน้าดุนยาและสิ่งที่มีอยู่ในนั้นรอกอะตันฟัจร์ค่อยรุนมินัดดุนยาวะมาฟีฮามันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าไม่มีซุบฮ์เช้าใดที่ท่านจะทิ้งฟัจร์ที่ท่าน ที่ท่านจะทิ้งซุนนะห์รอวาติบของซุบฮ์ได้ไม่ว่าจะเดินทางหรือไม่ก่อนละหมาดซุบฮ์ละหมาดฟัจร์ท่านจงละหมาดซุนนะห์ก่อนนะครับมีบางอุลามาบอกว่าการเดินทางไม่ต้องเพราะฉะนั้นละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮ์เขาจึงไม่เอากันถ้าเราดูอย่างนี้แล้วในหะดีษนี้บอกให้รู้ว่ามันเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ส่วนท่านนบีซุนนะห์ก่อนซุบฮ์เป็นวาญิบสำหรับท่านนบีเป็นวาญิบสำหรับท่านนบีท่านนบีไม่ทิ้งเลยสำหรับคนโดยทั่วไปก็คือเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ซึ่งจะต่างจากรอวาติบของเวลาอื่นๆนะครับดังนั้นซุนนะห์ก่อนซุบฮ์อย่าได้ทิ้งเป็นอันขาดนะครับประกาศว่าเราเป็นเจ้ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตโปรดทบทวนว่าทุกวันนี้เรายืนอยู่ณตำแหน่งใดในการประกาศกะลิมะห์ชะฮาดะห์ว่าใช่มุมินจริงหรือไม่อะกูลุกอลีฮะซาวะซัลลัมอะลัยฮิวะลักุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบะวัสตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารأشهد أن محمد رسول